Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่8มีนาคม2023ซีรีส์การทรงสถิตและฤทธานุภาพวันที่1พระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าคืออะไรพระคัมภีร์พูดถึงพระสิริของพระเจ้าในหลากหลายแง่มุมพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระสิริพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และน่าสรรเสริญในสดุดีบทที่19ข้อที่1ถึง2บอกว่าท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนเช่นเดียวกับในอิสยาห์บทที่6ข้อที่3ที่พวกเซราฟิมต่างพากันร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์และเมื่อพระสิริของพระเจ้าเต็มอยู่ในพระวิหารพวกปุโรหิตก็เข้าไปในพระวิหารไม่ได้เพราะความบริสุทธิ์แห่งพระสิริของพระองค์ใน2พงศาวดารบทที่7ข้อที่1ถึง3บอกเล่าเรื่องราวนี้ให้เราได้รู้ดังนี้เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานแล้วไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาและพระสิริของพระยาเวก็เต็มพระนิเวศปุโรหิตทั้งหลายเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวไม่ได้เพราะว่าพระสิริของพระยาเวเต็มพระนิเวศของพระยาเวเมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระยาเวอยู่บนพระนิเวศเขาทั้งหลายก็กราบศพหน้าติดพื้นบนทางเดินและนมัสการทั้งสรรเสริญพระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระเจ้าทรงสมควรจะได้รับพระสิริทั้งปวงพระองค์ทรงคู่ควรกับพระเกียรติและคำสรรเสริญเราได้เห็นในพันธสัญญาเดิมว่าการตอบสนองต่อพระสิริพระเจ้าของพวกปุโรหิตคือการนมัสการและโมทนาขอบพระคุณการแสดงออกนี้ไม่ใช่เพียงแค่การนับถือบูชาแต่เป็นเพราะพระสิริสำแดงถึงความรักและความดีงามของพระองค์พวกเขาจึงหยุดไม่ได้ที่จะร้องเพลงสรรเสริญว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจในสดุดีบทที่136และในวิวรณ์บทที่4ข้อที่11กล่าวว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์วัตถุประสงค์ของชีวิตเราคือการอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรรับการสรรเสริญทุกวันของชีวิตเราอันที่จริงใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่31บอกเราว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเปิดเผยพระสิริของพระองค์และแบ่งปันพระสิริของพระองค์แก่เราพระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์เองผ่านเราในฐานะผู้ที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่27พระองค์ยังทรงสำแดงพระองค์เองผ่านพระวิญญาณของพระองค์ใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่17ผ่านคริสตจักรของพระองค์ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่22และการงานอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่10พระองค์ทรงถ่ายเราผ่านทางพระเยซูผู้ทรงเป็นพระสิริของพระองค์เองในฮีบรูบทที่1ข้อที่3กล่าวว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดพระสิริของพระเจ้าถูกสื่อสารผ่านการทรงสถิตของพระองค์
ในตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มนับตั้งแต่ที่ทรงนำหน้าชนชาติอิสราเอลด้วยไฟมาจนสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงดำรงอยู่ในเราทุกวันนี้ในฮาบากูบทที่3ข้อที่4บอกว่าพระรัศมีของพระองค์ดังแสงสว่างมีลำแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ที่นั่นพระองค์ทรงซ่อนฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสำแดงพระสิริของพระองค์ผ่านการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงพระสิริของพระเจ้าผ่านการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์หรือไม่และเราคาดหวังจะมีประสบการณ์ในพระสิริของพระเจ้าอย่างไรบ้างในตลอด2สัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงปรารถนาจะเปิดเผยการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์แก่เราเราขอเข้ามาสรรเสริญพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกจะสำแดงพระสิริของพระองค์แก่เราผ่านเราและเพื่อเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับการเดินทางนี้ที่เราจะได้ค้นพบความจริงและประสบการณ์เกี่ยวกับการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์มากขึ้นและขอพระองค์ทรงช่วยเตรียมหัวใจของเราและสำแดงการเปิดเผยใหม่แห่งพระสิริของพระองค์ในตลอด2สัปดาห์นี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน